อุ๊ยวันนี้เรามามุมสบายชื่อเป็นมงคลมากเลยนั่งสบายสบายมาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดแต่โต๊ะนี้เข้ามาก่อนร้านเปิดหรือยังไงทำไมมาในถามเขาหน่อยสิเดี๋ยวเราไปดูข้างในเนี่ยข้างในแบบโอ้แบบโล่งนั่งสบายมีเพลงฟังเบาๆแต่ร้านตรงร้านตรงนี้มันอยู่ในซอยรังสิตพิรมใช่ไหมลูกหนูพักแถวนี้เหรอคะหนูพักแถวนี้เหรอคะดูหน้าชัดๆหน้าตาสวยหล่อนะฮะแล้วก็ยังไงนะมายังไงถึงได้มามุมสบายเจ้าวันนี้อะวันนี้วันเกิดเพื่อนอ๋อรอแล้วมากินบ่อยไหมปกติมากินบ่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนก่อนเพื่อนคนไหนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขมากมากเฮงเฮงเฮงขอให้เลิศเลิศเลิศแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มากินหมูกระทะที่นี่เพื่อสุขภาพให้นานๆนะคะไหนบอกพี่มาซิว่ามากินบ่อยยังไงบ้างแต่ละคนอ่ะหนูว่าไงฮะบอกพี่มาตรงๆอย่าหลอกพี่มากินเดือนละ2ครั้งว้ายตายแล้วเดือนละ2ครั้งแล้วหนูอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมาด้วยกันไปด้วยกันน่ารักมากเลยไม่น่าล่ะถึงได้แบบมีความสุขกินร้านนี้มุมสบายใครบอกเทคนิคในการกินร้านหมูกระทะที่นี่ให้แบบคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายกับคุ้มกับเงินทองไหนบอกมาที่ต้องเทคนิคยังไงนิดนึงเอาตัวแทนพูดมาเลยค่ะกินยังไงคะกินยังไงคะเทคนิคในการกินหมูกระทะจะมีเทคนิคยังไงฮะไม่มีเทคนิคอะไรเพราะว่าของมันอร่อยอยู่แล้วของมันอร่อยอยู่แล้วแล้วก็บางคนเขาบอกเขาลวกก่อนไงหนูย่างก่อนหรือลวกก่อนได้ทั้งสองได้ทั้งสองเลยมันก็หอมกลุ่นเนาะถ้าเกิดย่างก่อนใช่ไหมฮะแล้วที่นี่เนี่ยมีอะไรที่หนูประทับใจที่สุดตามบอกมาบังคับให้บอกเลยประทับใจไม่ประทับใจอะไรบ้างอะบอกมาน่าจะเป็นปลาหมึกที่นี่สดที่สุดปลาหมึกสดที่สุดแล้วหนูอะไรคะคนสวยชอบน้ำค่ะเพราะว่าน้ำมันรีฟิลค่ะรีฟิลไม่อั้นกินได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วหนูคุณน่ารักวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วยังไงคะไส้มันไม่มีกลิ่นตุ่ๆใช่ไหมฮะและหนูฮะคนน่ารักชอบไอติมกะทิค่ะไอติมกะทิที่อื่นมันจะแข็งๆตักไม่ค่อยได้แต่ที่นี่ได้เลยที่นี่จะมีอะไรที่อื่นไม่มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงที่อื่นไม่มีนะที่อื่นจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวสางเขียวอย่างเดียวเลยฮะเลิศมากเลยและมีอะไรอีกฮะที่หนูอยากจะเสนอแนะนำหน่อยสิว่าร้านนี้ควรจะปรับปรุงยังไงไหนนิดนึงไม่กล้าบอกอ่ะไม่ต้องเกรงใจเอานิดนึงเอาพอกรุบกริบกรุบกริบมีอะไรบ้างกรุบกริบให้ดูแบบว่าไม่น่าเกลียดต้องมีแนะนำสิถูกไหมสร้างสรรค์ไงมีอะไรฮะ อะไรคะเปิดขยายเวลาให้ดึกกว่านี้หนูจะได้มาทั้งวันทั้งคืนอะไรปะก็ว่าไปอะไรคะก็อยากให้แบบเวลาเปิดหรือปิดให้แย่งกันเฉยอะไรบางทีปิดแบบปิดกระทันหันไม่บอกเราใช่ไหมฮะเราบทสามาตั้งใจมากินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคนะฮะเนี่ยน้ำจิ้มแดงจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้จิ้มสุกี้ใช่ไหมใช่อันนี้จิ้มสุกี้ใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำก็เติมไม่อั้นเนาะที่นี่เนาะน้ำคงน้ำโคกใช่ไหมฮะดีฟิลไหนบอกราคาซิหัวเท่าไหร่คะทุกคนไม่รู้บางคนบอกฉันไม่รู้เพราะเพื่อนเลี้ยงตลอด จำไม่ได้เท่าไหร่นะ279279ใช่ไหมฮะ299หรือ279ลูก279นะฮะแล้วก็เดี๋ยวหนูกินเสร็จแล้วหนูจะทำไงต่อฮะถ้าอิ่มแล้วจะไงต่อฮะจะไปไหนต่อจะทำยังไงต่อหลังจากกินเสร็จแล้วหนูจะทำอะไรตัวกับตัวเองเดินเล่นในซอยเดินย่อย เดินย่อยโอเคขอมีความสุขกับการกินนะคะแล้วก็มาอุดหนุนร้านนี้บ่อยๆเพราะพี่ชอบพี่เพิ่งมาครั้งแรกนะเพราะพี่มีช่องพี่ก็แบบไปที่ไหนกินอร่อยพี่ก็จะลง YouTube ให้จะแบบลงโปรโมทที่ไหนมีอร่อยที่ไหนแซ่บอร่อยไปหมดฮะเข้าใจอร่อยไปหมดมั้ยที่ไหนอร่อยฉันไปหมดฮะจะชื่อช่องพี่เดี๋ยวพี่จดให้นะให้หนูติดตามด้วยนะฮะจะได้ดูตัวเองในช่องด้วยแล้วก็บอกเพื่อนทั้งมหาลัยทั้งชุมชนเลยนะฮะว่าหนูมากินหมูกระทะมุมสบายอะไรเงี้ยนะฮะขอบคุณนะฮะน้องๆน่ารักมากเลยอ่ะหนูเรียนปีไหนกันบ้างคะจะจบแล้วนี่คณะอะไรคะฟิล์มค่ะฟิล์มภาพยนตร์เหรอทำหนังพี่อยากเป็นตัวประกอบอ่ะลูกอยากเล่นหนังหนูสร้างหนังนะพี่จะไม่คิดค่าตัวเลยนะถ้าหนูจะให้พี่แสดงอ่ะเพื่อเป็นอะไรกุศลบุญกับวงการบันเทิงอะไรเงี้ยอย่าลืมพี่นะช่องพี่นะหนูเข้าไปเมนได้เลยนะวันไหนหนูเปิดกล้องหนูนั้นหนูติดต่อไปได้เลยนะโอเคช่องพี่เลยนะคะโอเคน้องน่ารักมากเลยเพื่อหนูได้ไปเป็นผู้กำกับในอนาคตเนี่ยพี่ฮาเราจะเจอน้องๆเราก็มารับประทานของเราต่อทุกคนเนี่ยฮะตอนน่ากินมากน้ำจิ้มอร่อยมากเลยทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมากกินอร่อยมากมากเลยทุกคนนะฮะ
ฮะทุกคนอร่อยมากเลยขอบอกไม่ได้อวยนะฮะไส้ก็หอมฮะไส้หอมมากเลยทุกคนนุ่มใช่อร่อยมากอ่ะร้านอยู่ในซอยมอกรุงเทพเนาะหลังสิทธิลมทุกคนหอมมากเลยอ่ะไส้หอมมากเลยอ่ะสุดยอดไส้หอมทุกคนไส้หอมอร่อยไส้หอมมากอร่อยมากน้ำจิ้มก็ไม่เค็มทุกคนอร่อยอร่อยทุกคนรสมากรสชาติคุณภาพมากนี่สุดยอดอร่อยลูกค้าเริ่มมาแล้วอร่อยมากนุ่มนุ่มอร่อยอร่อยมากทุกคนชื่อเป็นมงคลมากมุมสบาตั้งชื่อเก่งตั้งชื่อรสมากอร่อยมากทุกคนชื่อร้านเก๋มากเลยสะดุดหูสะดุดตาแล้วก็พนักงานกันเองมากนะฮะเจ้าของก็ทักทายลูกค้าเป็นมิตรอ่ะมิน่าล่ะเขาถึงมากินประจำเนาะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวโพสต์ก่อนเดี๋ยวเมมเต็มอีกแล้วอ่ะนะฮะ